ครับเกมในครึ่งเวลาหลังครับเกมระหว่างของผมกับบิกินเนอร์ครับกลับลงมาทำการแข่งขันกันต่อครับสำหรับเกมในครึ่งเวลาแรกครับเป็นทางด้านบิกินเนอร์ครับขึ้นนำอยู่2ประตูต่อ0ครับในครึ่งหลังก็ถือว่าทางด้านของผมได้มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับก็เร็วว่าตอนนี้ต้องพยายามทำทุกอย่างแล้วเพื่อจะกล้าเกมให้กลับมาสู่เกมจนได้ครับตามหลัง2ประตูอย่างนั้นแล้วพวกเขาต้องขอประตูแรกเพื่อจะตีไข่แตกให้ได้ซะก่อนครับก่อนจะไปหาประตูที่2ครับส่วนทางด้านบิกินเนอร์นี่ก็มีการขยับเหมือนกันครับของต้องแหน่งครับได้เป็นลูกพุ่งทางซ้ายครับสำหรับของผมภูมิยักมาไม่ค่อยดีครับจิ๋มเก็บกลับมาได้บิกินเนอร์เปลี่ยนมาทางซ้ายครับพี่บงเอาเขากัดเป็นใจด้วยครับโอ้แล้วจ่ายบอลย้อนหลังไปนิดนึงครับจังหวะนี้เพื่อนอะไรถลำไปด้านหน้าแล้วครับภูมิย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับจิ๋มดีมองข้างหน้าอยู่แล้วเปิดทิ้งมาไม่พายครับชาติเอาลูกกระตุกด้วยนี่แม่เล่นเกือบยากครับแต่ว่ายังเสียบอลครับเปิดไม่พายอีกทีเอาลูกไปปั๊มบอลกับมาอันจังหวะสองยังเป็นของผมครับทางขวาให้ตรงกลางมาสู่ครับอันแตะออกขวาครับแม่จังหวะนี้ผมชมครับอ่านขาเลยชาติไปทิ้งออกข้างไปได้ครับตูมยักษ์มาเล่นหนึ่งสองเซียนออกข้างไปก่อนครับเล่นยากไปหน่อยแล้วเมื่อผู้บอลมันถือว่าลอยกลางอากาศแล้วคอนโทรลก็ไม่ได้อย่างยากครับปูนไก่ก็มาขนาดเส้นครับยะเก็บบอลลดลงไปเองก็จะถือไม่ว่าอะไรครับติงลี่พักโอ้คืนโก้โอ้ยจริงๆใช้มือได้ครับจังหวะแบบนี้ครับดูเกือบเสียเหมือนกันครับแต่ว่าแก้กันสวยครับของโถงขึ้นทางขวาทางเซียนมีพื้นที่ครับโยเข้าในมาอาร์ว่าอยู่อันหยบเข้าซ้ายแล้วตัวสะกิดเอาแล้วครับแม่นี่บ้องเอาไปสะกิดไปนิดเดียวก็โหลูกนี้อันตรายเลยครับถ้าหลุดไปได้โอ้โหอันนี่แม่สเต็ปข้อเท้าแกถือใช้ได้เลยครับตอนไปเล่นเป็นกองหลังนี่ก็ถือว่าล็อกหลบกองหน้าไปหลายครั้งครับเราไม่โดนเก่งเลยรับได้เอาบั้งกบไงเป็นทีบั้งกบรับได้ก็เหมือนกันครับบอลบอกว่าอยากได้ตังค์คืนหน่อยคือกลัวรับได้กลัวต้องแบบหลังคืนว่าต้องโดนถ้าไม่ต้องโดนถ้าใช้หัวว่าจะโดนก็ไหลเอ้าลูกกิ๊กโอ้โหนี่ตัวแรกเหมือนไหลติงนี่แล้วเหมือนนี่เหมือนลูกสูตรมาเปลี่ยนแผนตอนสุดท้ายครับโอ้โหนี่มายกมือขอโทษเพื่อนเลยพนักอ่านครับแล้วต้องหมายจริงหรือว่าหลุดก่อไปเองด้วยพนักของผมครับนี่อะไรนับเนี่ยไม่ทำให้ถูกข้ามีอะไรต่อเนี่ยมีอะไรต่ออะไรเนี่ยสิงลี่มองทิ้งออกไปได้ได้ขึ้นเวลาหลังนี่มาหลังมายืนใช้ก็ฮาร์ฟเลยครับสิงลี่ภูมิยัดมาสมัยนี้เก็บบอลไม่ได้เป็นตั้งใจจะปาประตูขึ้นมาครับสำหรับของผมครับอะไรลูกเสียอะไรเนี่ยแปดที่เป็นเนี่ยก่อนเลยครับสั่งให้ผมด้วยโอ้โหสั่งหวานโอ้โหเดี๋ยวโดนฟากิดเข้าไปนิดนึงแล้วก็เลยสินให้ยังฟรีคิกจากแดนตัวเองขึ้นมาแล้วของผมดูหน่อยแม่ใจสนใจอะไรพี่ต่อมาลูกขึ้นร้องให้มาอะไรพี่ต่อลูกเขาพี่จะร้องทิ้งบอลยาวขึ้นมาตู้นี้เก็บบอลไม่ได้แล้วแม่ข้างหน้าของผมวันนี้เก็บบอลไม่ไหวได้ครับก็เลยว่าถ้ากองหน้าเก็บบอลไม่ได้กองกลางที่จะเติมขึ้นมาช่วยเกมลุกนี่ก็ยังเล่นลำบากครับเปิดยาวมาจิ้มโอ้โหเดินลูกนี้แหลมนิดนึงครับตูมไกลเข้ามาในกองเก็บโทษโง่ทิ้งได้ครับมาตกอีกครั้งนึงแหมแล้วดูว่าตอนนี้ไปทางขวาครับบิกินเนอร์จะใช้ความใหญ่แล้วเมื่อวันสุดท้ายนี่เลี้ยงออกหลังได้เองลูกไอ้ลองกองมันเป็นอะไรเป็นตั้งแต่ต่อประตูขึ้นมาครับสำหรับของผมครับ
เล่นสั้นครับเตียนลิงลี่ฝากทางขวาครับทุกลูกมีราคามีตังค์ให้มาสวยเลยเปิดเปลี่ยนมาอ้าวดีด้วยทางขวาเอ้าจังหวะนี้เซียนบ้นโอ้เพื่อนยังเติมขึ้นมาไม่ทันก็มองผมจังหวะสุดท้ายครับตูมจัดเข้ามาเบิ้มจุดพุยาวขึ้นมาบอลได้ไปไหนครับเอ้าแล้วตกมาของผมลูกนี้ฟาวกันผู้ตัดสินให้ฟาวกับทางด้านของผมครับเอาครับจังหวะเข้าบอลลูกนี้อันตรายไปนิดนึงครับโอ้โหเอาครับฟาวไปแล้วครับแม่เป็นไปคิกอุระยะหวังผลเลยครับต้องต่อเขตโทษครับทางด้านของผมครับเลี้ยงออกมาทางด้านขวาเล็กน้อยครับอยู่ที่บอลนี่สองคนครับเดี๋ยวต้องดูว่าก่อนหน้านี้ไหลแล้วก็ยิงแล้วไม่ตรงต่อครับสำหรับของผมครับได้ลุกสู่กันครับจังหวะแรกครับตอนนี้ครั้งที่2เราจะเล่นยังไงครับไหลทีติงลี่จริงคราวนี้ก็จะไม่ห่างแล้วตัวบล็อกออกมาได้เร็วครับสำหรับบิกินเนอร์ปีออกมา2คนครับแล้วบล็อกอยู่เลยครับจังหวะนี้เป็นลูกพุ่งครับของผมหยอดเข้ามาแล้วเตะไม่ตรงต่อซะอีกครับเล่นให้เจออะไรเล่นให้เจออินบีอินบีวินดี้ผมเลยดีกว่าเรื่องเลยหว่าเสืออ่ะอินบีที่ทีมน้ำของผมใช่เรื่องเล่นนี้ผมอยู่ในเน็ตผมอยู่ในเน็ตนี่เบอร์พี่บอกเบอร์ทิ้งบอลยาวขึ้นมาติงลี่มงทิ้งได้ตรงกลางยังเก็บได้เอ้าลูกสายบอลลูกนี้จิมเก็บได้ที่บอลตัวลุงสองคนแล้วขอบโวยบอลมาได้อันทางด้านขวาเซียนไปต่อทางแค่รถแตะไปเข้าทางของทางด้านบิกินเนอร์ฝังออกหลังไปเลยว่านี่แล้วไปแตะเข้าทางทางด้านบิกินเนอร์เองแล้วสกูดแตะออกขวาแล้วเสร็จเลยเริ่มเปิดมาใหม่ถึงย้ายครับเก็บได้แล้วเต็มที่จะสวนกลับครับของผมโอ้โหโยกมาสวยครับแล้วให้ทางซ้ายตรงนี้ทันหรือเปล่าเก็บได้แล้วคืนกลับมาเต็มที่จะกลับไปทางแค่ไม่มีทางหลุดออกห้างไปเองครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่าทางข้างสนามครับเปลี่ยนหรือเปล่าครับใครจะออกครับใช่ทะลุอ่ะไม่ดีแล้วดูแกหัวเก่ายิงชันแลบแล้วก็ออกข้างเลยไอ้ลูกคู่ด้านซ้ายสำหรับทองผมเลยไม่มีคนเข้ามาเอาบอลแล้วนะตอนนี้เล่นสั่นๆมาเอาลูกบอลสุดท้ายไม่ออกแต่ว่าเตะมาไม่มีใครแล้วอ้าวจะสวนกลับรอบบิ๊กเนอร์จิมเบิ้มเบิ้ลออกมาทางขวาโอ้โหแต่ติงลี่ยังหม่งทิ้งออกข้างเลยได้เหรอยังได้ไปลูกพุ่งจะได้ขวาเลยมีการเปลี่ยนตัวก่อนแล้วได้ขนาดแล้วตอนนี้จะเอาต้นกลับลงมาแล้วของผมภูมิยัดเข้าบ้านหน่อยไปช้าภูเขาประตูจังหวะสุดท้ายนี่เราต้องระวังแล้วจังหวะไปกระทบกระทั่งกันในต่อเขตโทษนี่หลายๆจังหวะนี่ก็ต้องบอกว่าดูตัดสินเนี่ยดูแล้วผู้เสาตัวอยู่แล้วในก่อด้วยค่อนข้างจะเสียเปรียบก็ตำแหน่งตัวผู้เล่นโอ้แล้วดึงหล่อมาสวยให้ตรงกลางไม่ถึงอีกครับดักกลับมาได้เบิ้มต้องคืนกลับมาตั้งกันใหม่ครับหลายสั้นๆออกมาโอ้แล้วทำคิกลูกนี้เสียบอลแตะไปแล้วข้างในมีเปิดไม่ง่ายครับโอ้แล้วจังหวะสุดท้ายเป็นบิกินเนอร์ได้ทุ่มด้วยครับโอ้แล้วผู้ตัดสินเป่าหยุดเกมดูอาการผู้เล่นของบิกินเนอร์ก่อนแล้วมันคู่ต้องครับล้มลงไปครับก็จังหวะไปรอบอลเหนือตัวตัวโผล่เข้ามาแล้วแม่ลูกนี้ไม่ฟาวแล้วคุณมาเล่นต่อไหวครับYeah.
โอ้แล้วเปลี่ยนออกเลยเปลี่ยนทางด้านป้อมออกเลยที่มีการบาดเจ็บเข้ามาสู้แล้วตอนนี้เอากิ๊กลงมาครับแต่ว่าจังหวะเมื่อสักครู่ไปตุ้มฟาวซะก่อนแล้วก็ทางด้านบิกินเนอร์เปลี่ยนทุ่มมาเป็นของผมครับย้อนกลับมาติลลี่ลงจังหวะแรกไม่ผ่านแล้วตอกโซ่ลูกนี้ควอนขนาดเส้นเนี้ยกิ๊กแม่แต่ดูก็ยังมาช่วยซ้อมได้ดีแล้วเตะทิ้งออกข้างไปเลยของผมเกมผ่านครึ่งกลางของครึ่งเวลาหลังมาแล้วครับก็เลยทำอะไรกันไม่ได้สกอร์ยังอยู่ที่เดิมครับแต่บิกินเนอร์นำอยู่สองก็ตัวศูนย์ครับเบิร์นโอ้โหแต่รอดขาได้แต่ปีซ้อน2ครับสุดทุ่มยาวขึ้นมาเอ้าโอ้ไม่ดีเลยนี่จะสวนกับต้นรอยเหลืองใสให้สั้นๆมาต้นจะล็อกโบไม่หานี่ก็เป็นจังหวะนี้แล้วก็บอลก็แหละออกข้างครับโอ้โหแล้วก็จะล็อกผ่านไม่ได้อีกโอกาสได้จบเลยครับก็จะคู่ครับเรียกว่าเกือบเหมือนกันครับแต่หน้าบิกินเนอร์ไปเล่นผ้ากันเองครับเปลี่ยนมาทางขวาย่าเก่งให้สวยแล้วแม่คืนกลับมาย่าไปต่อแล้วขวาออกมาท้ายกิ๊กออกเป็นจิ้มแล้วตัวนี้หลุดมาถูกใจแล้วกิ๊กโอ้โหสาวแรกไม่สวยแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยพวกนี้อะอะไรกันเนี่ยใครได้มุมก่อนคู่หัวไล่กันไล่กันไล่กันเลยบาดจะดีโดนพี่เนี่ยมีพอหรือเปล่าเอาแล้วจังหวะนี้เปิดเกือบไม่ดีจังหวะสุดท้ายยังไม่รู้ทุ่มครับกลับมาตั้งไงไปติ๊กลี่กลับมาทางเดิมครับเอ้าให้ไม่ดีจังหวะนี้ดักกลับมายักเข้าขวาแล้วยิงตามน้ำบูติดเซฟกันมาดูครับซุปเปอร์เซฟอีกแล้วที่ประตูเปลี่ยนแกนมาขึ้นทางซ้ายแต่ว่าโอ้ให้บอลแรงไปหน่อยครับเหลือเวลาประมาณ8นาทีตอนนี้สำหรับเกมระหว่างบิกินเนอร์กับของผมครับก็เห็นเป็นบิกินเนอร์กำลัง2-0ตูมยาวอ้าวแล้วจะเปลี่ยนแกนไม่ค่อยดีแต่ว่าดูไปปั๊มบอลออกมาไม่ถึงต้นครับเตะทิ้งเอาไว้ก่อนครับเบิ้มแต่ได้เป็นลูกทุ่งนะขวาทีเยอะสำหรับของผมเลยเล่นสั้นครับถอยอ่านลงมา1คนแล้วยิงชาแลบออกข้างอีกทีเอาทุกอย่างอ่ะปูขวางสนามออกมาติงลี่เบิ้ลเอาชาแลบนิดนึงจากฝั่งซ้ายกิ๊กเอาเลยจริงแล้วเก็บบอลกลับมาไม่ได้ครับเล่นเร็วเลยครับปาดเข้าในมาแล้วเปิดยับตรงนี้เปิดทะลักออกข้างครับโอ้แล้วทุบเร็วว่ะเปิดยับมาหน่อยดิไม่ดีอ้าวแล้วก็จะมีการเปลี่ยนตัวได้มาขนาดก็จะมีการเปลี่ยนตัวครับจะมีการเปลี่ยนตัวของผมเปลี่ยนเหมือนกันครับบีเนอร์เช่นกันครับอย่าสู้เลยตีนยัดมาตรงนี้แล้วปั๊มกันขอสุดท้ายเปิดฉันแหละพี่ตุ๊กอยากได้ครับผมล้มไปผู้ตัดสินยังไงครับให้ไม่รู้ได้เปรียบกับกันได้บอลอยู่ครับเปิดคอร์ออกมาขวาติ๊กนี่พับอกลมสวยมากครับตอนนี้อ่ะแล้วยิงกันมาแล้วเนาะจังหวะสุดท้ายผู้ตัดสินว่ายังไงครับโอ้ฟาวไปก่อนครับผู้โหลูกนี้ไอ้วะพาไปก่อนเนี่ยไปชาร์จผู้สองตัวทางด้านของผมครับทิ้งบอลยาวขึ้นมาโอ้กิ๊กจับเบิ้ลเปลี่ยนการมาไม่ถึงครับส่งทิ้งได้จังหวะสองของผมไปแย่งกันเองครับเบิ้ลสวนทางขวาต้นเก็บบอลลงมาครับอ้าวจะสวนกลับครับจะแตะผ่านไม่ได้ครับลูกนี้แล้วทำหรือออกข้างไปเองครับเอ้าแล้วไปแย่งกันเองแล้วฟองผมดูว่ามันให้เสียงกันไม่ค่อยดีแล้วสื่อสารกันหลายๆจังหวะที่ผิดพลาดแล้วกินลงปากกินเพราะอะไรมาหมดเป็นเตะมุมจนได้ไอ้ไหมไอ้ไหมไอ้ไหมเอาเปล่าเปิดจับมาไม่ได้แล้วจะได้ลูก
ของผมครับโอ้5นาทีสุดท้ายเลยต้องเร่งแล้วครับทางด้านของผมครับอย่างน้อยๆพวกเขาต้องการประตูแรกที่จะตีไข่แตกให้ได้ซะก่อนครับโอ้เร่งเลยครับตอนนี้ของผมครับมาหมดแล้วแล้วกองหลงกองหลังดังเกินขึ้นสนามครับโอ้แล้วฟาวแล้วว่าไม่โดนบอลเลยนะตอนนี้ดูเพื่อนนิดนึงครับจังหวะกระทบกระทั่งในสนามครับคุณตักเดินไปขอโทษกันครับนี่เป็นตัวอย่างที่ดีครับบางครั้งไม่ได้ตั้งใจนักกีฬาเนี่ยรู้อยู่แล้วฟาวไม่ฟาวครับกินขอสั้นๆมายะจิมม้วนกลับมาแล้วเปลี่ยนมาทางซ้ายสวยกิ๊กเปิดแขนออกข้างครับยังได้ไปลูกพุ่งครับตูมยัดกลับมาเอาจิ้มลูกนี้คืนแล้วก็โอ้โหโอ้โหนี่ไปเตะผู้เล่นของหน้านองผมก็มาจากด้านหลังแล้วก็โอ้เสียฟาวไว้แล้วเจ็บด้วยแล้วก็นั่นทองผมครับลูกนี้จบจากเกมที่นี้ก็จะเป็นเกมระหว่าง Invisible ก็จะลงสนามเจอกับเละเทะครับในคู่ต่อไปครับแต่ยังไงก็เดี๋ยวเตะเพื่อแต่งกายให้เรือตอนนี้เกมในคู่นี้เวลาเหลือไม่มากแล้วโอ้โหเตะทิ้งออกไปได้เหรอบางทีดูครับเต็มปากเลยยังไม่ดีครับไอ้ทุ่มทุ่มทางด้านขวาครับทุ่มทุ่มทุ่มจะทุ่มไกลหรือเปล่าครับนี่มาแบบนี้แล้วทุ่มไกลมาแล้วก็ปัดทิ้งจังหวะไฟโอ้โหหลุดออกมาเองครับมันนี่ไปแล้วไปแล้วโยมัดด้วยการเรียกโยมัดหน่อยเอาบอลสับเราเล่นก่อนครับตูมยัดเข้ามาต่อยคืนอีกทีนึงอ้ายังได้อยู่ยัดให้ตรงกลางมาบึ้มไหลทางขวาสวยมากครับอ้าวแตะหลุดมาแล้วโอ้โหโดนไหลโอ้มาโดนตรงนั้นจิ๊บกิ๊กเกือบแล้วก็ออกหลังไปครับไม่ได้อะไรครับลูกนี้สำหรับบิ๊กเนอร์การเตะจากฝาประตูครับเลยสั้นๆครับของผมฝาวางขวาอันตัดหลบเข้าไหลแม่ที่เห็นหูเป็นคนที่ล็อกบอลเนี่ยติดเท้าจริงครับต้นไต่ไม่ผ่านอันอีกครั้งหนึ่งแต่ลงมาทางขวาแล้วฝากสั้นๆลูกนี้ไม่ถึงครับเอาลงมาริมเส้นให้วางซ้ายสวยยะไปแล้วเอ้าได้เตะมุมครับจังหวะนี้ครับไปด้านซ้ายครับเตะมุมที่ครับนาทีสุดท้ายแล้วครับก่อนจะใช้เวลาบาดเจ็บแค่1นาทีสำหรับเกมในครึ่งเวลาหลังครับโมงชงกับโอ้แตะทิ้งเขาหลอกยังไปของพีเตอร์หรือเปล่าแม่ตัดบอลให้ดีซะอีกครับนั่นบิ๊กเนอร์ครับตุ้มของผมครับตุ้มเร็วมาหม่งทิ้งออกมาได้แล้วจังหวะนี้จะสวนกลับโอ้แฮนด์บอลไปแล้วไม่ที่บอลไปโดนแขนนิดนึงอู้จะเล่นเร็วตุ้มต้องตักขึ้นมาแล้วกระตุกโม่งแค่อีกทีจริงต่อเพื่อนครับคืนกันมายะโอ้แล้วเล่น1 2 3มาไปถึงครับเตะทิ้งเอาได้แถวของยังเป็นของบิกินเนอร์ครับกิ๊กเปลี่ยนทางขวาอ่ะแล้วจับบอลลูกนี้ไม่ดีแล้วโดนย่างออกมาได้ครับอ๋อของผมจะสวนกลับมาทางซ้ายครับโอ้ขึ้นมาตอนนี้ให้ยังได้อยู่ต่อส้นมาสวยลูกนี้แล้วโอ้2คนครับโอ้ย
เสียงกันเองไม่ต้องห่วงครับโอ้โหดูยังได้ไปลูกทุ่งครับตอนนั้นหายครับอ่านก็อยู่แล้วแตกไม่ดีหน่อยนี่โอ้ไม่ให้ออกด้วยแล้วหลุดขึ้นมาทางขวาจะแตกแล้วก็ยังไงครับไม่ยิงจังหวะแรกโอ้โหแล้วจังหวะสองยังยิงไม่ผ่านทิ้งเด็กเนี่ยสีบอลยาวมาไปผ่านครับกิ๊กจับบอลยาวเอาลูกไปเตะแถบวันเองตลอดทั้งเอาลูกไปลูกนี้บอกเข้าขวามาทางซ้ายออกหลังไปแล้วครับเดินตั้งเตะจากฝาประตูขึ้นมาครับไปมาลูกนี้ก็หมดเวลาการแข่งขันก็ขอเชิญเพื่อนทั้งสองทีมที่กำลังสนามเลยครับโอ้โหดูว่ามันกดดันถือว่าปีคิกก็ยิงไม่ผ่านกำแพงครับวันนี้มีโอกาสหลายครั้งครับสำหรับของผมก็เลยว่าเจอลูกทีเด็ดเข้าไปครับในตั้งแต่นาทีแรกเลยครับพวกเขาตามหลังครับแล้วก็ทำให้เกมมันเล่นยากขึ้นเยอะสำหรับของผมเดี๋ยวนี้แพ้ไป2ประตูต่อ0ก็เลยว่าแม่งสู้เต็มที่ยังไงก็ขอคุ้มผู้เล่นทั้ง2ทีมครับเดี๋ยวจับให้จับมือกันหน่อยครับทั้งผมแล้วก็บีนเนอร์ครับจังหวะกระทบกระทั่ง